90% ครับก็โอเคถือว่าโอเคเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมโฟกัสเพื่อมาแข่งงานนี้โดยเฉพาะคือเราซ้อมโฟกัสเรื่องซีเกมแล้วก็พอดีงานนี้เข้ามาจัดหลังซีเกมเราก็ไม่ได้ซ้อมมาเต็มที่นะครับก็หลังจากซีเกมมาก็เบาแล้วก็ใช้แรงเหมือนว่าใช้แรงที่มีจากการซ้อมที่ซีเกมมาแข่งงานเนี่ยครับที่นี่ก็ลมแรงครับแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรคือแค่เฉลี่ยแรงให้ถูกครับเพราะว่ามันแข่ง3รอบครับโปรแกรมต่อไปก็พรุ่งนี้มีทีมร้อยครับก็มีสิทธิ์อยู่แต่ว่าก็ยากเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแรงครับ